ฮัลโหลทุกคนตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะอาทิตย์นี้เนี่ยอยู่ด้วยกัน2วันนะคะเสาร์กับอาทิตย์ตอนนี้หนูอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะมากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะไปช้อปปิ้งไปค่ะตอนนี้หนูอยู่ที่ Kiss Beauty Store นะคะที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ก็เดี๋ยวจะมาซื้อของซื้อเครื่องสำอางกันคือแบรนด์ Kiss เนี่ยเขามีพวกเครื่องสำอางแบบเยอะมากเลยทุกคนมีตั้งแต่แบรนด์แบบ Chanel ไปจนถึงแบบเครื่องสำอางแบรนด์ไทยเกาหลีสายฝอคือมีหมดเลยแล้วก็ที่เนี่ยสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะจะอยู่โซนตรงแบบปิ่นแก้วชั้น5หาง่ายมากแล้วก็เขาจะมีอีกสาขานึงนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น2นะก็คือเป็นร้านขายเครื่องสำอางที่แบบมีโปรบ่อยมากมีโปรเยอะมากแล้วก็ราคาดีมากทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าช่วงนี้มีโปรอะไรดีๆให้น่าช้อปปิ้งไหมนะคะไปค่ะราเมนะคะตอนนี้ราเมก็มีโปรโมชั่นนะคือซื้อตัวนี้เป็น DI Concentrate นะคะเขาจะแถมเป็น DI Concentrate 3ml แล้วก็โลชั่นนะน่าจะเป็นตัวนี้5ml นะคะเป็นขนาดทดลองตัวคอสเมติกแบ็กด้วยคือของแถมเขาอ่ะจากการซื้อตัวนี้ได้ของแถมมูลค่า 4,000 บาทคุ้มมากไปดูตัวอื่นกันต่อเดี๋ยวไปดูเบลเทอร์เขาบอกว่าเบลเทอร์มีโปรมีโปรโมชั่นนะก็ตอนนี้ไบโอเทอร์มซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทนะคะจะได้แถมเป็นสินค้าขนาดทดลองอีก2ชิ้นนะอย่างเนี้ยซื้อตัวเดียวก็ได้ของแถมแล้วอ่ะอันนี้ 2,500 อันนี้ 2,100 นี่น่าลองมากเลยอ่ะซึ่งสินค้าขนาดทดลอง2ชิ้นที่เขาแถมให้เนี่ยก็อาจจะมีแบบไม่เหมือนกันในแต่ละสาขาอะไรประมาณนี้นะก็ต้องไปดูกันว่าสาขาไหนได้เป็นแบบไหนไปนะคะเขาเอาไว้แปะใต้ตานะทุกคนเหมือนเป็นมาร์กใต้ตาแบบแปะไว้8ชั่วโมงนะใครที่แบบว่าขอบตาค้ำๆช้ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เลยดีมากอันเนี้ยลด 15% นะคะคือราคาปกติจะอยู่ที่ 1,280 บาทก็คือเขาจะลดเหลือแค่ 1,087 บาทนะนี่นะคะของสกินไซรัปถ้าใครรู้จักแบรนด์นี้ก็คือคงจะรู้ว่าแบรนด์นี้เขาเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นสารสกัดธรรมชาติเลย 100% นะแล้วก็ตัวนี้อ่านว่าอะไรนะอับราคาดับราแชมพูนะคะก็ตอนนี้อันนี้มีโปรจาก990ลดเหลือ841บาท50สตางค์นะคะคือตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของผมขาดหลุดร่วงอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบใช้แชมพูแล้วแบบชอบแพ้คือแบรนด์นี้เขาเป็นสารสกัดธรรมชาติ 100% นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆอ่ะอยากให้ใช้ตัวนี้ก็มีเป็นแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะอันนี้เป็นแบรนด์โกแลบนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของนิวซีแลนด์นะซึ่งแบรนด์นี้เขามีขายที่เฉพาะคิสเท่านั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรลด 15% อย่างตัวไมเซราวอเตอร์เนี่ยก็คือจากราคาปกติ510บาทตอนนี้ลดเหลืออยู่แค่434บาทนะคะเป็นโทนเนอร์นะคะของ Anua Hard Lip Shooting Toner 77% นะจะบอกว่าอันนี้เป็นโทนเนอร์ที่ฮิตที่สุดตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยตัวนี้มีลด 25% ด้วยนะจากราคาปกตินะคะเขา790บาทนะอันนี้คือเหลือแค่590ใครที่แบบกำลังเล็งอยู่อะไรเงี้ยก็มาลองได้นะคะตอนนี้มีโปรอยู่ตอนนี้ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาจ่ายตังค์กันนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่าเมื่อกี้ไปซื้อผ้ามาที่พหลรัตน์นะคะลืมถ่ายคลิปให้ดูนี่ตอนนี้กำลังจะเอาผ้าไปให้ที่โรงงานนะคะก็อันนี้เป็นผ้าล็อตใหม่แบบใหม่ของที่ไม่ทำนะคะร้านก็ชื่อว่าเดลต้าโปรเจกต์นะแกงๆเข้าไปแวะดูก็ได้อะฮัลโหลอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคน
วันนี้นะคะวันอาทิตย์เป็นอีกวันนึงที่อยู่ด้วยกันนะก็เมื่อวานไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากอะเพราะว่าวุ่นๆนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปสักปากนะก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าสักปากรอบนี้เป็นยังไงสักปากรอบนี้นะคะเป็นรอบที่2ของหนุ่ยนะก็รอบแรกอะคือสักนานมากแล้วก็ตอนนั้นอะค่อนข้างแบบบวมมากแล้วก็ช้ำด้วยแต่ว่าพอสักมาแล้วก็สวยนะคะรอบก่อนแต่ว่านานมากแล้วอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูรีวิวสักรอบก่อนนะคะก็ย้อนไปดูได้นะคะมีรีวิวด้วยเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยก็คือจะไปทำก็เดี๋ยวมีรีวิวให้อีกเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดนะคะอยากทำเองนะไปค่ะเหมือนฉีดฟิลเลอร์เสร็จแล้วค่ะทุกคนดูปากตอนนี้ดิบวมมากคือเรียกได้ว่าบวมเป็น3เท่าของคนทำดีกว่าไม่ใช่แค่2เท่าแล้วเนี่ยคือคนอื่นน่ะเขาไม่ได้บวมขนาดเนี้ยแต่ว่าตอนที่ทำนะคะเขาบอกว่าหนูเป็นคนเนื้อปากเยอะพอเนื้อปากเยอะอ่ะเวลาทำอ่ะมันจะบวมมากกว่าปกติดูบวมมากกว่าคนอื่นมันไงลิ้นรัวเลยสำหรับใครนะคะที่อยากอัปเดตว่าพอปากมันลอกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็ไปติดตามใน IG ได้เลยนะคะ mnn.n_ นะคะเดี๋ยวหนูจะคอยอัปเดตตอนปากที่มันลอกแล้วเนี่ยให้ดู 2-3 วันเนี่ยก็จะลอกแล้วนะคะเขาบอกแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าเย็นนี้หรือพรุ่งนี้ปากมันน่าจะหายบวมนะเพราะตอนนี้แบบเพิ่งทำเสร็จมาเลยคือบวมเป่งแบบสุดยิ่งกว่าฉีดฟิลเลอร์จ้าปากเริ่มมีบวมแล้วฮะอันนี้คือทาลิปป์ป่ะเนี่ยเปล่าเริ่มเลยนะยูบวมบอกว่าปากเริ่มยูบวมแล้วตอนนี้ยูบวมแล้วทุกคนเป็นปกติแล้วเนี่ยวันนี้นะคะปากครบ3วันแล้วนะอย่างที่เห็นนะคะก็คือลอกออกเกือบหมดแล้วนะคะจะมีเหลือแบบตรงขอบๆนะคะที่อาจจะยังลอกไม่หมดนะแต่ว่าตอนนี้คือสีปากแบบสวยแล้วเป็นสีแบบแดงอมส้มนะคะตอนที่สักมาก็คือจะได้ออกมาประมาณนี้สำหรับ Weekend Vlog คลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามที่อยากพูดคุยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย